ข้อ35ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการชราภาพของเซลล์ 1. ทำให้เกิดมิวเทชันของ DNA 2. ทำให้สิ่งมีชีวิตมีอายุไขจำกัด 3. เซลล์มีกลไกในการกำจัดอนุมูลอิสระลดลงและ 4. เซลล์มีการสังเคราะห์โปรตีนและ ATP ลดลงข้อนี้ถามถึงผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการชราภาพข้อ1 นะครับตัวเลือกแรกบอกว่าเกิดการมิวเทชันของ DNAข้อนี้ถูกต้องนะครับเนื่องจากพอเซลล์ชราภาพลงระบบตรวจสอบก็จะลดประสิทธิภาพลงนะครับจึงทำให้ถ้าเกิดมิวเทชันของ DNA ขึ้นแล้วการตรวจสอบนี้อาจจะตรวจสอบไม่พบนะครับจึงทำให้เกิดมิวเทชันของ DNA ได้ง่ายขึ้นนะครับข้อ2ทำให้สิ่งมีชีวิตมีอายุไขจำกัดข้อนี้ไม่ใช่ผลที่เกิดจากการชราภาพของเซลล์นะครับเนื่องจากว่าอายุไขของสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับมันเกิดจากโดยภาพรวมไม่ได้เกิดจากเซลล์แค่เซลล์เดียวเพราะเซลล์เนี่ยมีการสร้างใหม่ตลอดเวลามีการแบ่งตัวและสร้างใหม่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ชราภาพสิ่งที่ตายไปก็แค่เซลล์นั้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตตายนะครับสิ่งที่ตายคือเซลล์แล้วก็จะมีเซลล์แบ่งตัวมาทดแทนเรื่อยๆดังนั้นการชราภาพของเซลล์จึงไม่ได้ทำให้เกิด อายุไขที่จำกัดของสิ่งมีชีวิตนะครับส่วนข้อ3เซลล์มีกลไกในการกำจัดอนุมูลอิสระลดลงข้อนี้ถูกต้องนะครับเมื่อเซลล์ชราภาพเนี่ยความสามารถหรือกลไกในการกำจัดอนุมูลอิสระก็จะลดลงไปด้วยซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยครับเป็นอันตรายต่อเซลล์นะครับถ้าเซลล์ไม่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้นะครับจึงทำให้เซลล์ตายนะครับส่วนข้อ4บอกว่าเซลล์มีการสังเคราะห์โปรตีนและ ATP ลดลงข้อนี้ใช่นะครับเนื่องจากเมื่อพอเซลล์ชราภาพเนี่ยกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ต่างๆภายในเซลล์ลดลงนะครับการสังเคราะห์โปรตีนและ ATP ก็เช่นกันเนื่องจากว่าไรโบโซมก็อาจจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างแล้วก็มีนะครับดังนั้นข้อนี้ครับตอบข้อ2ครับคือการชราภาพของเซลล์ไม่ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตมีอายุไขจำกัดเนื่องจากเซลล์นั้นก็มีการแบ่งตัวมาทดแทนเซลล์ที่ตายไปเรื่อยๆนั่นเองครับตอบข้อ2ครับ